สวัสดีสวีดัตนะครับสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้านะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาติดตามและตามดูในการทำชุดของน้องมดในรอบไฟนอลนะครับว่าชุดของในรอบไฟนอลของน้องมดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าชุดของเราจะออกมาเป็นแนวไหนนะครับและนี่ก็คือชุดของมดนะครับตอนรอบพิลิมก็จะเป็นออกเท่ๆหน่อยนะครับเราคิดกันแล้วเราก็วางแผนกันว่าในวันจริงเนี่ยเรากลับมาให้ดูเป็นนางงามให้ดูเป็นบิวตี้หน่อยนึงแล้วก็ผสมกับแฟชั่นนิดๆหน่อยๆลงไปดีกว่าไม่อยากให้ดูมันแตกออกไปมากนะครับชุดก็จะออกมาเป็นแนวนี้นะครับเป็นกอกมีสายนิดนึงนะครับแล้วก็มีเว้าตรงนี้แล้วก็เว้าตรงนี้แล้วก็เป็นผ่าข้างนะครับแล้วก็อาจจะมีผ้าข้างหลังให้ดูไปกุยกรายหน่อยให้ดูเป็นแบบเพิ่มขนาดตัวให้ดูใหญ่ขึ้นจริงๆอ่ะน้องเป็นคนโครงใหญ่อยู่แล้วบนเวทีก็น่าจะเด่นแต่เราอยากทำให้ดูแบบตึ้งแล้วสายตาจะอยู่ในนี้หมดให้มันดูแบบน้องใส่แล้วดูใหญ่บนเวทีอ่ะไม่ได้ดูอ้วนนะแต่ดูแบบดูอินแพคใส่แล้วดูคนมองเข้ามาหาคนนี้แน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าชุดก็จะเป็นแนวแบบผ้าเลื่อมๆหน่อยอะไรประมาณนี้กลับมาเป็นเพชรๆพลอยๆให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแต่สีเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปรอฟันธงกันนะครับอันนี้เราก็กำลังกัดผ้าไปให้ช่างนะครับอันนี้ก็เป็นผ้านะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้ทำมาไม่ใช้ดีกว่าจะได้จะเอามาซับไม่ซับดีกว่าถ้าเป็นโป่งๆดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะส่งผ้าไปให้ช่างกันนะครับเพราะเวลากระชั้นชิดแล้วนะครับตอนนี้นะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ชุดของเราเนี่ยจะไปโดนฟิตติ้งแล้วนะครับหลังจากที่ทำชุดมาก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าทำคนเดียวอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ทำหลายอย่างด้วยก็เลยยังไม่เสร็จเท่าไหร่วันนี้นะครับทีมกองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยเขาก็ได้นัดเราฟิตติ้งชุดทั้ง2ชุดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศการฟิตติ้งเนี่ยข้างหน้าเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะเข้าไปในห้องฟิตติ้งไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปน้องนะครับเอื้อจะเป็นคนเห็นนะครับวันนี้ก็จะเป็นลองชุดรอบพรีมแล้วก็รอบไฟนอลนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปโรงแรมกันนะครับกับคุณแม่เขานะครับตอนนี้คุณแม่ขับรถวันนี้จะไปเจอลูกแล้วนะไม่ได้เจอนานมากวันนี้เราจะมี3ชุดอย่างที่บอกไปนะครับเราจะสลับกันขึ้นชุดแรกจะเป็นน้องต้นหอมชุด2จะเป็นเอื้อชุด3 M ก็อยากจะขึ้นไปหาลูกนะครับก็เลย M ส่ง M ขึ้นทดสอบดีกว่าแล้วแต่เดี๋ยววันนี้คุณ M เขาจะเป็นดีไซเนอร์ด้วยนะครับจะขึ้นไปดูแลชุดด้วยอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่คงไม่น่าถ่ายข้างในได้เพราะเขาเขียนห้ามมาเลยว่าห้ามถ่ายลงถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวออกมาจะมาบอกกันว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างและน้องใส่ชุดได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงครับผมอันนี้หลังจากที่ฟิตติ้งนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ2อาทิตย์คิดถึงไหมคิดถึงมากเป็นยังไงบ้างชุดวันนี้หมดมั่นใจไหมชุดวันนี้ชอบมากค่ะทั้ง3ชุดเลยใส่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นชุดของหนูมันเจ้าของมึงแล้วทำไมมึง หลังจากที่เราเสร็จจากการฟิตติ้งกันแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันต่อหรือจะกลับไปทำชุดต่อดีนะทำชุดอยู่เลยสำหรับชุดนี้นะครับชุดไฟนอลของเรานะครับก็เอาไปฟิตติ้งแล้วก็เหมือนเดิมชุดนี้ก็จะแก้ไขปลายกระโปรงนะครับเพราะเราตัดมายาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาช่วงเอวเข้าอีกครับชุดนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับเป็นเรียบๆง่ายๆพอนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปแก้แล้วเอามาทำกันต่อกันเลยครับนะครับอันนี้คือชุดรอบไฟนอลของเรานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีผ้าสีขาวข้างหลังด้วยเป็นแบบเป็นเครปข้างหลังเราก็ทำฟองน้ำมาเสริมให้ดูยกสะโพกนิดนึงแล้วก็ปักปองเราจะเป็นเน้นแบบเรียบๆง่ายๆเลยนะครับเป็นแบบใช้ผ้าเอาให้ดูระยิบระยับในผ้าก็จะดูมีความซับซ้อนเราใช้ผ้าทั้งหมด2ชั้นนะครับตัวนี้ซ้อนกันนะครับก็เป็นประมาณนี้เรียบๆง่ายๆเดี๋ยวจะเติมป้องอ้อยอีกเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะมีเพชรเส้นนะครับใส่ตามไปเดี๋ยวลองครีเอทดูก่อนแต่ว่าจะเป็นแนวเรียบๆง่ายๆนะครับทุกคนชุดนี้นะครับตอนนี้นะครับเรากำลังซ้อมทำผมนะครับภายใน3นาทีเร็วๆ5 4 3มดเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้คือให้พี่ป๊อปมาแทน1มันแป้ไปเปล่าแป้ไปเปล่ามันไม่มีแยวแล้วที่เยวมันจะแป้กว่านี้ไหมอ่ะมันต้องยิงไงทันไหมผ่านไปแล้วนะคะ1นาที5วิ8วิ9 10วิต้องรวมแต่งตัวด้วยนะอันนี้คือการซ้อมก่อนนะครับทุกคนเพราะเราไม่ได้ซ้อมกับน้องต้องซ้อมกับคนอื่นนะครับตอนนี้1 2หมดเวลา3 4ไม่อยู่ยังก็ไม่อยู่ก็บอกว่ามันต้องใช้เจลอ่ะจบไม่ผ่านครับทุกคนบายนี่นะครับเราก็ไปซื้อตังหูมาเหมือนเดิมนะครับจะเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นตังหูรอบไฟนอลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นี่เตรียมทำครับผม
วันนี้แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเป็นวันไฟนอลของเราแล้วนะครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่นะครับกองเชียร์เต็มที่พร้อมทุกคนนะครับก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าชุดวันนี้นะครับน้องจะใส่มาเป็นยังไงเพราะว่าฟิตติ้ง2ครั้งเองแล้วก็ปล่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้หมดเต็มที่เลยนะครับไปรอลุ้นกันว่าหน้าผมเป็นยังไงทุกอย่างเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับไฟนอลแล้วครับตอนนี้เรามาไหว้ศาลพระภูมิที่นี่นะครับเต็มเลยพร้อมตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเปิดที่เปิดทางให้น้องวันนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในงานกันแล้วนะครับทุกคนนี่เรารอเลยนะครับว่าบรรยากาศในวันจริงวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่อาจจะไม่ได้อัดเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่ามดจะออกมาเป็นแบบไหนเราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะรอรุ้นเลยคนนี้คนเยอะมากอยู่หน้าเวทีเลยจ้านี่นะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มนางงามเตรียมตัวอยู่ข้างหลังนี่ดูนี่ทุกคนดูเริ่มแล้วนะครับทุกคนกำลังจะเริ่มแล้วแค่นี้ก่อนนะครับรอบสุดลาตีนะครับทุกคนเอาแล้วเพราะตอนนี้จาก10คนเราจะคัดเหลือแค่เพียง5คนเท่านั้นที่ได้ผ่านเข้ารอบเหลือแค่2คนแล้วนะครับท็อป5หมายเลข4 MUT 13หมดนันทิยา
1-3น้องมดจ้ะตอบคำถามมดครับคิดให้ดีๆนะ2กับ5ยากทั้งคู่มดเอา2ครับมดครับคุณได้เรียนรู้อะไรในด้านบวกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมา The question is for the past 2 years what positive aspect have you learned from COVID-19 สำหรับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะมดได้เรียนรู้อย่างหลายอย่างเลยค่ะก็คือว่ามดเห็นว่าคนไทยซอยเหลือกันย่างหลายเลยค่ะเขาซอยเหลือเกื้อกูลกันเองและที่สำคัญค่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยแหละค่ะเขาร่วมด้วยกับโครงการฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์ค่ะเพื่อที่จะช่วยคนไทยที่ตกระกำลำบากในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มดเห็นเป็น positive ค่ะต่อไปเป็นรอบเครื่องเพชรนะครับทุกคนรอบใส่เครื่องเพชรแล้วย้อนเวลาแล้วก็กลับไปเดินอยู่บนนั้นอีกรอบนึงเพราะว่ามันสวยมากสวยมากแฟนคลับไทยขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยค่ะเป็นไงบ้างแพลวขอให้ทั้ง5ท่านโชคดีครับรอบชนะเลิศอันดับ4ได้แก่ MUT 24อูลี่พิมพ์ดาราไปเป็นการตอบคำถามของมดนะครับที่อยากเชิญจากมดครับถ้ามดได้ตำแหน่งไปชื่อว่าแชร์2021นั่นก็หมายความว่าเสียงของมดเนี่ยจะดังขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันนี้มด climate change เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ที่สำคัญที่ทั่วโลกนะกำลังเผชิญอยู่มดจะมีวิธียังไงสร้างความตระหนักแล้วก็โน้มน้าวคนที่เขาไม่เข้าใจปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างเชิญครับสำหรับปัญหา climate change หรือภาวะโลกร้อนนะคะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทุกคนเราควรที่จะนึกถึงโลกใบนี้ที่เราอยู่ค่ะมันคือบ้านของเราเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักษาและช่วยกันเพื่อกูลบ้านของเราให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราทุกคนไม่ช่วยกันค่ะในเรื่องเราอาจจะเริ่มจากการช่วยกันปลูกป่าอย่างคนละต้นก็สามารถช่วยได้ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะคะพี่พีโอ้เกือบจบประโยคได้อย่างสวยงามขอบคุณมากครับและตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ MUT 13มดนันทิยาสุวรรณแสวงนี่นะครับตอนนี้หลังประกาศผลแล้วนะครับทุกคนเก่งแล้วลูกทีละคนเลยนะคะคุณวาสนานะคะฉลองแล้วฉลองแล้วครบแล้วนะค่ะถ่ายรูปก่อนนะคะให้คุณยิ้มหน้ายิ้มเลยฉลองขอหนึ่งช็อตค่ะนะคะจากแอสเซทไวท์หมดร้องไห้แล้วค่ะแรงมากสายงานการตลาดบริษัทแอสเซทไวท์จำกัดมหาชนนะคะมอบรางวัลที่พักแอสเซทไวท์สองคนนะเขาเป็นไรอ่ะลองทำมาปอกเอาแมสออกหลังจากฟังแม่มดพูดนะคะทั้งสองคนนี้ไม่ไหวเก่งมาก
อุ๊ยตาเลือดไปหมดแล้วทั้งแม่งลูกเลยอันนี้คือเบื้องหลังนะครับทุกคนเป็นวันแรกที่ได้เจอใกล้ๆน้องนะครับตอนนี้เก่งมากแล้วหน้าเด็กเก่งมากทำดีมากเก่งที่สุดเลยโอ้พี่น้องอันนี้หนูอายุเท่าไหร่ลูกน้องหนูอายุเท่าไหร่แล้วแน่อายุเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเจอกันเวทีหน้าเป็นน้องมดนะคะใจมีโคตรแข็งที่สุดทุกคนผิดหวังใช่ไหมพลังปัญญามึงทุกคนภูมิใจในตัวมึงมากตอนเนี้ยเก่งมากเก่งมากมดมดควรประกวดที่ไหนหรือไม่สั่งพระภูมิเก่งใจเกินไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเลยอะค่ะแบบขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ผ่านมาบนแบบทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วตอนนี้ยิ้มหนึ่งสองสามกระเพกแล้วจ้าไม่ไหวแล้วจ้าไม่ควรประกวดทิฟฟานี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยจริงก็ไม่ถอดนะเออไม่ถอดนะเจ็บด้วยออกไม่เจ็บก็ต้องขอบคุณมดนะครับที่เชื่อใจทั้งพี่แล้วก็พี่เอ็มทั้งเชื่อใจทั้งทีมงานนี้นะครับขอบคุณที่ไว้ใจขอบคุณที่ทำทุกอย่างออกมาอย่างเต็มที่นะครับต้องขอบคุณมดมากๆเป็นหนึ่งคนที่ต้องขอบคุณเลยเพราะว่ามดจะต้องเป็นคนที่ไปสู้ต่อนะครับออกไปสู้สำหรับทีมอ่ะนะก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณความพยายามที่มดทำมาให้ทุกคนเห็นได้แล้วว่ามดทำได้มดเก่งมดไม่ใช่มดตัวเล็กๆเสมอไปตอนนี้มดคือมดเป็นมดที่ตัวใหญ่สามารถทำอะไรที่ใหญ่ๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องขอบคุณมดด้วยที่เชื่อใจเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมของเรานะครับอยากบอกความรู้สึกอะไรกับมดบ้างไอคอนฟิเดนดีใจกับน้องมากเลยค่ะอยากจะกรี๊ดออกมาดังๆนะคะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ดูย้อนหลังในโทรศัพท์ดูเป็นเทปก็ดูเผื่อมดมันมงอีกรอบดูเผื่อเราเข้าใจผิดใช่ไหมเผื่อแบบว่าเมื่อคืนแบบเราเบื่อๆอะไรเงี้ยเราไปดูในเทปเผื่อมันมงพี่อามดีใจกับน้องแล้วก็เห็นร้องไห้ตลอดเลยหลังบ้านของทีมเรามันเจออะไรเยอะอ่ะมันรู้สึกว่ามันแบบมันดีใจมันดีที่สุดแล้วเต็มที่ของมันแล้วอะไรเงี้ยคนนี้เลยต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นเหมือนนักรบบุคคลสำคัญถ้าขาดคนนี้ไปเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ดีใจแทนน้องบอกความรู้สึกกับข้างหลังเวทีก่อนที่อยู่คนเดียวอ่ะวุ่นวายมากเหมือนตายเลยได้ข่าวว่าแอบร้องไห้คนเดียวด้วยก็อยู่คนเดียวอ่ะแม่คนอื่นเขาได้กรีดการ์ดกันอยู่ข้างนอกใช่ไหมหมดเข้าไปกอดหรืออะไรใช่กอดหลังเวทีเลยว่าพี่หนูขอกอดหน่อยครับเหมือนนางไม่มีใครอ่ะมันเหลือมึงคนเดียวอ่ะแค่นั้นแหละเอาไม่แค่นี้หรอไม่พูดอะไรไม่ดีใจอะไรเลยหรอก็บอกไปแล้วว่าดีใจตอนแรกไงว่าไงเขารู้สึกอะไรก็โอ้ดีใจกับมันด้วยจริงๆแล้วก็หลายคนชอบบอกว่าน้องไปไกลแต่สำหรับหนูอ่ะน้องไปถึงเป้าหมายที่น้องตั้งไว้ไม่ได้เรียกว่าไปไกลนะเพราะว่าน้องก็ทำดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ถอยลงตอนแรกที่แบบกระแสดีมากเพราะว่าทุกคนเอาไปพูดถึงน้องแต่น้องมันกำลังอยู่ในช่วงตึงๆตึงๆก็คิดว่าดีแล้วแหละที่มันมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอให้มันประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปขอให้แบบตุ้มๆปังเด้อแล้วขอถามอย่างนึงแมทเล็กไปไหมอยากจะพูดกับคนทำแมทเหมือนกันก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนี่ทุกคนเลยนะครับทีมงานบ้านเรานะครับถ้าไม่ได้พวกนี้ก็คือไม่มีนะครับแต่เพียง4คนเองเหรอแค่นี้แหละแล้วก็อีกบริษัทอีก2คน F กับ M แล้วก็มีมูสากับมิวด้วยทีมงานเรานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านทุกคนปลอดภัยนะครับและทำปลอดภัยนะครับบ๊ายบายแล้วเหมือนจะจบใช่ไหมแต่คิดไปได้ขึ้นมาว่ายังไม่จบมึงต้องขึ้นชุดก่อนพี่ F บอกความรู้สึกอะไรหน่อยเร็วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดี F เป็นคน
งเดียวที่รู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าและทำทุกอย่างมากกับมดเนาะเหมือนแบบทำทุกอย่างเออเพราะเวทีนี้เอฟติดตามมานานมากนี่ใช่ไหมเอฟชอบมากก็เลยแบบว่ารู้ด้วยไงว่าแบบต้องทำยังไงใช่พยายามบอกทุกอย่างเลยว่าแบบเอฟรู้ว่าแบบก่อนหน้าอีมดเหมาะกับเอ็มยูไหมเอฟก็บอกได้ตอนแรกเราก็คิดว่าไม่ได้ไงก็ได้อ่ะบอกอะไรน้องหน่อยก็มดทำเต็มที่แล้วมดทำดีสุดทุกครั้งที่มดออกมามันทำให้เรารู้สึกแปลกใจและประหลาดใจมดสามารถทำให้เราสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาเข้าใจปะทุกคนจะเป็นทั้งดีและไม่ดีใช่เราไม่สามารถเดาเลยมดได้เลยแต่สุดท้ายก็ภูมิใจอะเนาะก็ภูมิใจกับน้องด้วยนะฝากไปถึงมดหน่อยก็รักเหมือนเดิมจะได้ที่เท่าไหร่ก็รักเหมือนเดิมมึงจะได้ที่หนึ่งกูก็ขับรถเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมเลยครับก็เดี๋ยวขอมูฟออนจากมดเสร็จแล้วเดี๋ยวลุยแอนชิลี่แบบเต็มกำลังเลยเชียร์ไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้มดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้สายสะพายไทยแลนด์ด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วจะเป็นใครสายสะพายไทยแลนด์มันแข็งจริงนะคะก็ให้ทุกคนให้กำลังใจน้องต่อไปนะคะมง3มาแน่แล้วก็มงแรกมาแน่มิดแกนอินเตอร์ไม่หยุดพักเหนื่อยนะจ๊ะมันมากคุณชอบมากใส่สายสะพายลงมาเลยเออแล้วมาดูตัวเองจ้าเออแนะนำตัวหน่อยเร็วเออ MUT 13มดนันทิยาส่วนสวย Second and up หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับเจอกันสักทีนะครับเออก็มึงไม่ตีแบบนี้แล้วดูตัวเองใกล้จะถึงตัวเองแล้วดูมึงอยากดูมึงเลยมึงนั่งข้างล่างนั่งข้างบนเนี่ยมายังมายังมาแล้วเดินอย่างเงี้ยอุ้ยเอ้ยนี่เอ้ยยังไม่ได้ดูตัวเองเลยพวกนี้ปวดป่ะได้ปวดไหมไม่ได้ปวดเสียดายไม่ยอมตัวใหญ่กว่าตัวจริงนะแหมเฮ้ยสักกันแล้วนะวันนี้ก็หลังจากที่เราได้ตำแหน่งกันไปแล้วนะครับวันนี้เขาจะมีงานปาร์ตี้กันนะครับแต่เราไม่ได้ไปเพราะว่าบัตรแพงมากหมดไม่ออกเลยเรื่องเงินรางวัลต้องเยอะโอ้มดฝากบอกทุกคนหน่อยที่เป็นกำลังใจให้มดอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับว่านุ่มเขินนะเขินอะไรวะเร็วเร็วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจแล้วก็พลังบวกแรงซัพพอร์ตทุกอย่างที่ส่งมาให้ตลอดเสมอมาไม่ว่ามดจะเป็นยังไงค่ะวันนี้เอาที่สามมาฝากค่ะทุกคนนะครับน้องเขินหน่อยเพราะว่าน้องกลัวว่าทุกคนแบบยังไม่พอใจในสิ่งที่น้องทำนะครับแต่ตอนนี้ยังอีกอยู่เพราะน้ำตาไหลหรือน้ำตาแดงกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาอัดคลิปกันใหม่อีกรอบนึงเนาะเอาวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย